เอาละครับขอบคุณที่ดูกันจนจบนะฮะถ้าใครอยากดูต่อว่าเกมนี้สุดท้ายจะชนะหรือแพ้ติดตามต่อกันได้ที่เพชจี้ตีฮอน EP 13พรุ่งนี้ประมาณ 9:00 น.นะครับไว้เจอกัน